ดีจ้ะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำนี่สีรถเมย์ด้านหลังนะครับเขาพ่นด้านในไปแล้วเหลือด้านนอกนี่ตามตัวมาเพื่อจะพ่นเลยหลังจากที่ผมออกไปท่องเที่ยวตลกตะแหลมาเต็มที่แล้วนะก็ได้เวลากลับมาช่วยงานทีงานนะครับมีพ่นไปบ้างแล้วนะเหลือด้านข้างกับด้านหลังนี่ยังไม่ได้พ่นเดี๋ยวไปกวาดหลังคาก่อนเดี๋ยวมันจะเปิดมาเป็นคาเฟ่เป็นอาร์ตบาร์มั้งที่แบบว่าคุณสามารถที่จะมากินกาแฟหรือว่าอยากเขียนรูปอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้นะฮะใครไม่เขียนก็เนี่ยมาเดินเล่นรอแฟนเขียนรูปนะฮะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มมีแน่อาหารไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เห็นในตู้แช่มีนี่นะมีพวกชีสพวกโปรตีนพวกเนื้ออะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวผมต้องมีการเทสแหละถ้าเวิร์กก็ได้ขายไม่เวิร์กก็ไม่ขายโอ้ยไปทำงานที่เรารักกันไปเลือกช่างไม่ว่าจะมาทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมนะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เลยนะครับช่างทำเสร็จแล้วช่างก็ไปนะฮะเหลือให้เราทำต่อรู้จริงๆแล้วเขาคิดเอาไว้แล้วว่าให้พี่เขาได้มีประสบการณ์ประสบการณ์อะไรเขาเลยเหลือไว้ให้อย่างงี้ไงให้ผมไปทำอย่างอื่นบ้างเถอะตามเก็บงานเขาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเคสที่บอกว่าต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะเพราะว่าช่างยิงไอ้ฝาปิดเนี่ยจะเรียกว่าผนังก็ได้ยิงผนังแล้วก็ยิงไม่ชนอ่ะขอบอ่ะมันไม่ชนกับขอบบนอ่ะมันเหลือร่องไว้แล้วพอฝนมันสาดอ่ะมันก็สาดเข้ามาในร้านได้ไม่รู้ว่าเขาเหลือไว้ทำเสียงนกเสียงกามาจากไหนเขากำลังพากอยู่โวยวายThank you.
ขณะนี้เราพ่นมาได้มากกว่าครึ่งคันแล้วนะฮะอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่พ่นให้ขาวเดี๋ยวเราจะเพ้นทับนะครับมันยังไม่จบแค่นี้คิดรู้ว่ามันจะจบง่ายๆไม่มีทางหรอกกันไว้ไอ้หนูเครื่องพี่มันร้อนบัดนี้ทำสีรถเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้ขาวโบ๊ะนะเพราะเดี๋ยวต้องเขียนทับเพ้นทับเป็นรถอะไรก็ไม่รู้แดดแรงมากบอกเลยแดดแรงมากโชคดีที่พ่นเสร็จก่อนไม่งั้นน่าจะต้องถึงตายเนี่ยกระจกรถใสมากใสยังไม่น่าเชื่อใสไม่พอสามมิติด้วยดูดิด้ามไม้กวาดมันทะลุโผล่ออกมาเลยอ่ะไอ้โยขาวข้างนอกไหนอ่ะยังไงครับจบไปแล้วนะครับภารกิจแรกมิชชั่นแรกรถขาวโบ๊ะมิชชั่นที่สองต้องซ่อมพื้นในรถเพราะไม้ผุหมดแล้วต้องปูพื้นเราจะได้ขึ้นไปนอนบนนั้นได้เดี๋ยวอีกหน่อยเราต้องไปนอนตรงนั้นเราจะไม่ได้นอนเต็นท์ที่บ้านแล้วนะเป็นไงห้องนอนเราสุดยอดเลยวะล่ะอิจฉาดิวันนั้นเนี่ยผมไปวงเวียนใหญ่แล้วผมไปนั่งเบาะหลังผมเจอคำว่าดอนเมืองประชาชื่นสิงห์บุรีแล้วผมก็ไปเจอรถเมล์คันนี้เขียนว่าสิงห์บุรีดอนเมืองประชาชื่นมันเขียนกลับกันที่ว่าใช่คนละคันนะดิคนละคันตอนเด็กๆใช่ไหมก็เคยนั่งรถไปทุ่งขุวงเวียนใหญ่สาย88แล้วก็ฝั่งรถเมล์เขาหล่อมากเราก็เลยจำเลขเขามาสาย8812คันนี้แหละเมื่อ10 ปีก่อนไงเคยขึ้นรถเมล์ทุ่งขุวงเวียนใหญ่ไปบ้านเพื่อนตอนประมาณ3 ทุ่มโอ้ยแบบจำติดตาเลยอะแบบมันจะมีแบบเบาะหลังอะที่เรานั่งอยู่ข้างหน้าที่เรานั่งอยู่แล้วว่าเบาะข้างหลังอะมันแบบมันเขียนไว้ว่าแบบว่าคิดถึงเธอเหลือเกินในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ติดตาเลยใช้ลูกปิดเขียนเงี้ยโหแล้วก็แบบว่าเออรถคันนี้เนาะอืมแล้วอยู่ดีมาวันนึงอะก็หารถเมล์ใช่ป่ะแล้วก็แบบขี่รถผ่านมาเจอรถคันนี้สาย88ขึ้นไปดูเว้ยแบบเออเจอเนี่ยข้อความเนี้ยอยู่ตรงหลังรถเมย์อ่ะมันแบบมันใช่อ่ะมันจำได้อ่ะฉันเคยนั่งคันนี้ยังไงฉันก็ต้องซื้อคันนี้มามันใช่อ่ะอืมไม่มีผีไม่มีอ่ะ